เรามีเกณฑ์ในการเลือกโรงเรียนให้ลูกอย่างไรเกณฑ์ง่ายๆที่สาลี่กับสามีใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับลูกนะคะประการแรกก็คือค่าใช้จ่ายในการเรียนของลูกจะต้องไม่สร้างหนี้ให้กับครอบครัวหากลูกต้องไปเรียนโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่เกินตัวเองนะคะทำให้พ่อกับแม่ต้องเป็นหนี้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลูกก็จะเรียนได้ไม่ดีอยู่ดีเพราะปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการที่มีเงินไม่พอใช้ก็คือการที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันหมางเมินกันเถียงกันค่าใช้จ่ายในที่นี้ของสลี่นะคะรวมไปถึงค่าเล่าเรียนค่าแรกเข้าค่ากิจกรรมที่โรงเรียนค่าภาษีสังคมของโรงเรียนลูกค่าเดินทางค่ายานพาหนะค่าน้ำมันประการที่2นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน2ภาษาภาษาเดียวหรือนานาชาติทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ดีไปทั้งหมดและไม่มีสิ่งใดที่จะมีแต่ข้อเลวร้ายไปทั้งหมดทุกอย่างต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะลดทอนข้อเสียของแต่ละโรงเรียนไปได้อย่างไรทางแก้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่มันคือความเอาใจใส่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หากคุณพ่อคุณแม่มีสิ่งนี้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องลำบากเลือกโรงเรียนให้กับลูกมากนักเพราะว่าเรียนที่ไหนก็สามารถมีคุณภาพได้ไม่ต่างกันแต่ถ้าหากไม่มีความใส่ใจให้กับลูกนะคะสลีก็ต้องพูดประโยคเดิมว่าเรียนที่ไหนก็ไม่ต่างกันเหมือนกันประการที่3นะคะสิ่งสำคัญที่สุดในการสอนเด็กเล็กก็คือการทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นให้ได้สิ่งที่พ่อแม่สอนมันจะไม่จดจานลึกลงไปในดวงใจของลูกเลยถ้าหากสิ่งที่เราสอนนั้นมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราทำให้ลูกเห็นสิ่งที่เราควรจะปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กนะคะหรือสิ่งที่มันสำคัญยิ่งไปกว่าความเก่งทางด้านวิชาการหรือว่า IQ ก็คือความมีวินัยความซื่อสัตย์และความกตัญญูพูดอีกแง่นึงก็คือจะสอนยังไงอ่ะให้ลูกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการงานของตัวเองให้ลูกเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นคนที่ทำให้คนรอบตัวของเขาเนี่ยไว้วางใจแล้วก็มีสำนึกรู้ถึงความลำบากของคนเป็นพ่อเป็นแม่สรุปแล้วนะคะการเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งนั้นง่ายแต่การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีที่พึ่งพาได้นั้นยากสู้กันต่อไปนะคะทุกคนหวังว่าบทความเสียงในวันนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนลองมองอีกมุมหนึ่งในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกสู้ๆนะคะมามี่สาลี่ค่ะ